สวัสดีจ้าทุกคนมานี่มากินตำหัวผักกาดนะจ้ากับไอ้ลวกวุ้นเส้นกับผักเห็นว่าจ้ามาเบิ้งมากินตอนนี้นะจ้าสร้างบ่มีไผมากวนพี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าข่อยบ่เฮ็ดคลิปกินนี่พี่น้องข่อยเฮ็ดคลิปกินอยู่ข่อยสิกินยามไหนมีแต่คนมากวนข่อยพ่อกับลูกข่อยหาเวลานะช่วงที่พ่อกับลูกพากันกินเรียบร้อยเนาะจ้าทุกคนข่อยว่าโอ้ยข่อยสิไปอัดคลิปมื้อนี้ข่อยหิวหลายข่อยอยากกินข่อยอุตส่าห์บ่กินข้าวยามเว้นพี่น้องให้มันกินยามหิวหิวนะจ้ามันจะแซ่บมากๆเลยอาหารบ้านเฮามื้อนี้เบิ่งอุตส่าห์สิมาลักกินตอน 20:00 นพี่น้องเอ้ยถามแฟนประมาณ 20:00 นเจ้าสิกินหยังบ่สิไปเฮ็ดแนวกินให้บ่บ่กินมื้อนี้พะนะฉันบ่กินมื้อนี้ฉันกินเยอะแล้วว่าซั่นฉันบ่กินดอกบ่ต้องเฮ็ดหยังให้ฉันพะนะเอ้ยมื้อนี้หวานแววข่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวกําลังตําบักหุ่งพี่น้องข่อยโอเคข่อยสิไปตําบักหุ่งกินมื้อนี้ 20:00 นคงจะบ่มีใครกวนข่อยแน่นอนพอกับลูกลูกก็ให้กินเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเบิ่งพี่น้องอันข่อยลงมือตําหัวผักข่อยหยังลวกผักผัดมีข่อยเรียบร้อยแล้วสิมานั่งกินข่อยจัดกล่องเรียบร้อยแล้วสิมานั่งกินพี่น้องเลยเปิดประตูเข้ามาหิวพะนะแฟนข่อยพี่น้องเบิดอารมณ์กินเลยข่อยเฮ็ดแนวกินให้ฉันกินเนี่ยพะนะเป็นตะวาบ่มาจ้ะมากินมาเว้านินทาแฟนกับลูกให้ฟังมีไผแฟนเป็นคือแฟนหนูบ่พี่น้องเอ้ยเห็นหยังก็ว่าเป็นเห็นนั่งกินกินเองบ่ว่าเป็นในโลกนี้คือสิมีแต่แฟนหนูคือเดียวเนาะเป็นจังซี่เนาะเห็นนั่งกินกินก็ว่าเป็นพี่น้องคือเห็นเป็นอยู่แต่ว่าขี้คานเนาะมานี่มากินพร้อมมานินท่าแฟนให้ฟังพร้อมพี่น้องมีอยู่มื้อนึงขอเฮ็ดแนวกินให้แฟนกับลูกเรียบร้อยแล้วเที่ยงๆขอรู้สึกเมื่อยขอบ่ได้ไปกินข้าวเว้นเลยปล่อยให้แฟนกับลูกพากันกิน2คนเนาะเดี๋ยวของก็เลยไปเอนหลังอยู่ที่นอนแป๊บนึงพักผ่อนนะจ๊ะเมื่อยประมาณนี้ก็เลยบอกแฟนบอกว่าเฮ้ยเธอกินข้าวแล้วเธอช่วยเอาจานไปวางไว้มองทีล้างจานให้ฉันเด้อเดี๋ยวฉันเซาเมื่อยแล้วฉันสิมาล้างดอกหรือฉันจะเอาข้าวเครื่องดอกไปโหลดพนาเดี๋ยวฉันสิจัดการเองพนาพี่น้องผัวข่อยข่อยก็ไปแล้วมันข่อยเมื่อยหลายมานี่3โมงแรง4โมงแรงนี่แล้วพี่น้องข่อยตื่นเนาะข่อยเมื่อยข่อยนอนช่วงบ่ายโมงจนฮอด3โมงแรงนี่ประมาณนี้แหละ3โมงเย็นข่อยเลยตื่นขึ้นมาพี่น้องเอ้ยข่อยบ่เบิ่งของครัวข่อยขวดโคกก็เปิดฝาไว้น้ำก็เปิดฟ้าไว้พวกชีสก็อยู่โต๊ะเต็มเบิดคือเก่าพวกยองหัวเราเก็บหยังเราก็เก็บแต่จานที่ข่อยบอกนั่นล่ะจานที่เรากินเอาไปไว้แก้วน้ำกระดานหยังอยู่โต๊ะเต็มคือเก่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งผัวข่อยบอกคำใดใดคำนั้นล่ะพี่น้องเลยยังว่ามีปันก็มีลูก2คนตอนนี้ข่อยกินก้อนหมูพันหยอกพี่น้องเลยยังมันถึง1:00 นอยู่6:40 แฟนข่อยออกไปข้างนอกดูเบิ่งโทรทัศน์อยู่ห้องนอนเพิ่นแต่เบิ่งจักหน่อยที่มีไผมากวนข่อยบอกพี่น้องด้วยมันนี่ยามข่อยกินหลักกินยุกยังมีคนมากวนอยู่พี่น้องเลยข่อยอัดคลิปประจบจัดเถียผักสลัดจ้ะ
ผักกาดแก้วมือเศร้าผลลิ้นจ้ะพี่น้องมาแดดออกช่วง6โมงนี่ไหมไปใส่ใดมานี่มาได้จ้ะทุกคนไม่กินตำหัวพาทำกันเผ็ดพริก3หน่วยนึงมั้ยอาหารอีสานก็เฮ็ดกินอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปลงนะจ้ะเนาะสิเฮ็ดคลิปก็อาหารไทยเนาะจ้ะกับอิตาเลียนผ่านหน้าเกียดอีกแล้วจ้ะพี่น้องเบื้องหน้าพอแดงบัดเวลากินแบบพริกดิบกับแหนมไหมจ้ะกินได้ค่ำละนัวอยู่ดิบัดเวลาเขาตำไหมไทยสมตำสิไหมมันมันคือเผ็ดเอาให้แค่บังเกียแฟนข่อยเลือกกี้เลือกกินพี่น้องคือว่าเลือกกินกับบ่แม่นเนาะเลือกกินเฮาแซ่ผักให้กับบ่กินพี่น้องเคี่ยวออกข่อยต้องปั่นเรื่องเที่ยขออนุญาตด้วยจ้ะเป็นข่อยได้บอกว่าข่อยสิไปปล่อยเราไว้แอฟริกาอยู่พวกเพิ่นบ่มีกินเราไปปล่อยไปแล้วเราไว้จักมือเนาะจ้าเนาะให้เราหิวกะค่ะเราสามารถกินได้ทุกอย่างนะพักนะขอโทษด้วยจ้าแล้วก็ไปปล่อยเราก็ตายที่มือซื้อเราปะนะแฟนคอยบอกหากินเองก็ว่าเป็นพี่น้องเออมักสบายหลายมีแต่สั่งกับเขาร้านอาหารเขาร้านอาหารเขาบ่มักเนาะพี่น้องกินเขาบ่อุ่นท้องเคยก็บ่มักบ่มักเขาร้านอาหารด้วยแฟนไปบ่อยชอบพาเขาไปกินจะคล้องแสบมันแล้วเขาบ่อุ่นท้องเนาะไม่กินทุเรียนคนได้อีกคนมาจ้าทุกคนซาลามิเผ็ดใส่มือก่อนมานี่ช่วงสุดท้ายซาลามิรสชาติไข่มันไข่มันจ้ะบ่เค็ม
พอดีมันนี่มาแบบว่ามีสลัดด้วยจ้ะเด้อมากินใช่เบิ่งการ์ตูนหัวเราะอยู่พี่ยอเบิ่งแล้วพี่น้องหาหมูกินจ้ะเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะทุกคนสวัสดีจ้า